อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม City Skyline นะครับก็กลับมาอัปเดตสักนิดนึงแล้วกันนะครับหลังจากห่างหายไปนานนะตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กับเมืองยูเนียมนะครับอันนี้คือเป็นโซนการค้านะครับเป็นแบบใจกลางเมืองเลยนะผมก็ปรับปรุงมานิดนึงนะครับมีแบบตอกซอกซอยเข้าไปด้วยนะครับจะได้เหมือนญี่ปุ่นนิดนึงนะแต่ว่าจริงๆรถน่าจะไม่ต้องเข้าไปไหมเดี๋ยวลองแก้ดูแล้วกันนะครับไม่ต้องให้รถมันเข้าอ่ะนะรถส่วนตัวห้ามเข้าโอเคเหมือนเป็นถนนคนเดินนะครับเดี๋ยวลองไปดูด้านในกันนะรถส่วนตัวห้ามเข้าโอเคนี่ตามนี้เลยครับจะได้ดูเป็นญี่ปุ่นนิดนึงนะของเก่ามันก็เหมือนญี่ปุ่นแหละแต่ว่ามันยังแบบดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับผมว่าอันนี้ค่อนข้างลงตัวแล้วเนี่ยค่อยๆขยายไปดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นห้างนะเป็นห้าง2ห้างใหญ่มีประมาณนี้นะครับส่วนด้านในลองคนเดินเข้าไปสิขอเดินเข้าไปหน่อยคุณลุงโอ้ยเวียนหัวว่ะ เดี๋ยวม็อดนี้มันเวียนหัวแฮะดูอีกคนนึงแล้วกันนะครับมีใครเข้าไปไหมคนนี้ดูหน่อยนี่ถนนคนเดินครับด้านในก็จะเป็นพวกโซนร้านค้านะครับร้านค้าต่างๆมีประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ระบบการขนส่งตอนนี้ใช้เป็นรถไฟฟ้านะครับสำหรับศูนย์การค้าแล้วก็ไปโซนที่อยู่นะครับตอนนี้มี2โซนนี่มีลานจอดรถด้วยก็ดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นเยอะกว่าเก่านะครับนู่นฝั่งนู้นคือโซนที่อยู่นะครับที่เห็นตึกตรงนู้นนะเป็นโซนที่อยู่ทั้งหมดเลยแต่ก็มีร้านค้าด้วยแหละเป็นตลาดนิดนึงนะครับเดี๋ยวพาไปให้ดูนะนี่อันนี้ก็คือเป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับใจกลางเมืองเอาไว้เชื่อมต่อระบบขนส่งต่างๆนะครับก็ตอนนี้เชื่อมต่อกับรถไฟธรรมดานะก็มีสะพานลอยคนข้ามนะครับสามารถเดินไปมากันได้นะนี่แล้วก็มีสะพานลอยครับเป็นสกายวอล์กต่อเมืองด้วยนะเผื่อใครขี้เกียจขึ้นรถไฟฟ้านะครับประหยัดนะก็เดินมาตรงนี้เลยนะครับระยะทางมันก็ไม่ค่อยไกลกันมากนะครับนี่ก็เดินได้นะสำหรับคนที่อยากประหยัดตังค์นะครับก็เดินตรงนี้ได้เลยแล้วก็มาที่โซนที่อยู่อาศัยนี่มีลานจอดรถด้วยนะครับแล้วก็พอลงจากสถานีปุ๊บก็จะมีโซนการค้าเล็กๆนะครับเป็นของเมืองนี้นะก็สามารถขึ้นสะพานลอยมาตรงนี้ได้เลยนะครับลงมาตรงนี้คล้ายๆกันแต่ว่าผมยังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับไอ้โครงบนเนี้ยนะยังไม่ได้ต่อเลยนะครับเพราะว่าเงินหมด เงินเกลี้ยงเลยนะครับก็เลยต้องใช้โหมดเป็นแบบเงินไม่จำกัดก่อนนะเพราะว่าผมสร้างเมืองเดียวไม่ได้สร้างแบบพวกอุตสาหกรรมอะไรเลยนะครับเดี๋ยว EP นี้เรามาสร้างเป็นหมู่บ้านชาวประมงแล้วกันนะหาตังเข้าเมืองหน่อยนึงแล้วกันนะครับไม่งั้นไม่มีเงินเลยนะเมืองนี้ติดลบรัวๆนะครับภาพรวมก็ประมาณนี้นะสำหรับเมืองที่อัปเดตมานะครับตัวนี้เป็นโซนการค้าเป็นตลาดนะครับตลาดของเมืองนี้ก็ร้านค้าไม่ค่อยเยอะนะครับฝั่งนี้ก็เป็นโรงเรียนมัธยมโรงเรียนประถมนะครับอันนี้ก็ตำรวจดับเพลิงอันนี้ก็เป็นที่ทิ้งขยะนะแต่ว่ามันเป็นโมเดลแบบเหมือนแบบรับซื้อของเก่าอะไรประมาณนั้นน่ะก็ค่อนข้างดีนะครับอันนี้นะค่อนข้างดีเลยอันนี้ก็เป็นพวกหมู่บ้านนะหมู่บ้านญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้ค่อยตกแต่งอะไรเยอะนะครับเพราะว่าตังค์ไม่มีจริงๆนะตังค์หมดเกลี้ยงเลยนี่โซนที่อยู่แล้วก็นี้เริ่มเป็นตึกนิดนึงครับเป็นอพาร์ตเมนต์นะนิดนึงโอเคครับปรับปรุงได้ประมาณนี้นะตอนแรกผมกะว่าจะทําเป็นทุ่งนาด้วยนะครับฝั่งตรงนี้นะแปลว่าไว้ขั้นเมืองอ่ะแต่ดูไปดูมามันก็ยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวสร้างเป็นเมืองให้หมดเลยแล้วกันนะฝั่งตรงเนี้ยเดี๋ยวทุ่งนาค่อยไปที่อื่นแล้วกันนะครับหนีคร่าวๆนะครับที่ปรับปรุงมานะก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใหญ่อยู่นะไม่เล็กนะครับหนีโซนการค้าคือแบบพยายามออกแบบให้มันแบบสลับไปมานะครับจะดูสวยๆนิดนึงนะเนี่ยมีตึกเล็กตึกใหญ่อะไรสลับกันไปนะครับแต่ก็ยังใส่ไม่หมดนะครับ
อีกสักสองบล็อกตรงนี้นะสองบล็อกแล้วก็อาจจะเป็นตึกที่อยู่บ้างนะตึกแบบไฮโซอะไรประมาณนี้ตึกสูงๆนะฝั่งนี้เป็นที่อยู่ด้วยร้านค้าก็ประมาณนี้ก็น่าจะพอนะเพราะมันก็ใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยประมาณนี้ร้านค้าทั้งนั้นเลยอันนี้ก็มีแบบพวกโอตาคุด้วยนะครับนี่ญี่ปุ่นจะขาดได้อย่างไรโอเคเดี๋ยวผมว่าเราไปสร้างหมู่บ้านชาวประมงกันดีกว่านะครับหาตังค์เข้าเมืองนิดนึงก็ตรงนี้ผมก็ต่อทางมาแล้วนะครับคือกะจะมาสร้างตรงนี้เลยนะเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับเนี่ยตรงปากอ่าวตรงนี้ระยะทางก็ไกลพอสมควรนะครับเดี๋ยวมีรถไฟวิ่งเข้ามาด้วยแล้วกันนะก็เดี๋ยวทางรถไฟอาจจะมาประมาณตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่มันใหญ่หน่อยนึงนะอาจจะเป็นแบบเมืองนิดนึงนะครับเมืองเล็กๆแล้วก็กระจายหมู่บ้านออกมานะครับประมาณตรงนี้เป็นหมู่บ้านชาวประมงแต่ว่าก่อนอื่นต้องสร้างถนนก่อนนะครับถนนยาวมาก่อนแล้วกันโค้งๆหน่อยก็ขอเปิดแบบเป็นเงินไม่จำกัดไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะไม่งั้นมันสร้างอะไรไม่ได้เลยนะตอนนี้ติดลบรู้สึกจะ2ล้านมั้งติดลบ2ล้านน่ะเพราะว่าตึกมันแพงนะครับแล้วผมเวลาสร้างก็แบบต้องลบด้วยนะลบแล้วก็ย้ายให้มันแบบถูกที่อะไรอย่างเงี้ยมันก็สร้างลบๆนะครับเลยเงินติดลบเพียบเลยขออย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะรอให้มีเงินเยอะๆก่อนแล้วค่อยเปิดค่อยๆบริหารกันไปนะครับทำไมนี้สร้างไม่ได้อะทำไมกดไม่ติดโอเคเดี๋ยวค่อยมาแก้ที่หลังนะอันนี้ต่อไปก่อนตรงนี้ก็สร้างเมืองได้นะครับแต่เดี๋ยวค่อยสร้างแล้วกันนะไปสร้างที่ปากอ่าวก่อนแล้วกันสะพานน่าจะเยอะน่าดูนะเอาไว้ข้ามคลองตรงนี้นะครับถ้าสะพานเยอะก็น่าจะสวยดีด้วยนะเดี๋ยววางทางตรงนี้ดิไอ้ก่อนวางทางเดี๋ยวสร้างเป็นแบบที่กั้นขอบแม่น้ำก่อนแล้วกันนะครับจะได้วางได้ถูกนะดูดิอันนี้สวยไหมอันนี้จะเป็นแบบเป็นหินนะครับก็สวยอยู่นะได้อยู่ท่านี้ได้ไหมเป็นยังไงโหนี่ญี่ปุ่นจ๋าเลยนะครับนี่ก็ดูสวยดีนะโอเคแต่หินก็สวยดีเอาไหนดีอะอันไหนดีแล้วอย่างนี้จะวางเป็นที่ตกปลาได้ไหมโหแซลมอนเพียบเลยครับหมู่บ้านหาแซลมอนแบรนด์นี้นะครับแซลมอนนี่อันนี้แซลมอนก็วางได้นี่หว่าโอเคลองวางดูก่อนดิเฮ้ยก็โอเคเลยนะได้อยู่หรือไม่ก็ในอ่าวนะครับในอ่าวเป็นหินแล้วกันนะน่าจะดูสวยกว่าในอ่าวตรงเนี้ยเป็นหินไปเฮ้ยแต่ว่าเรือจะออกตรงนี้ได้ป่าววะเหมือนเล็กไปไหมดูทางมันเล็กๆนะได้เปล่าถ้างั้นก็เดี๋ยวต้องเปิดให้มันกว้างกว่านี้นะครับลบลบลบเล็กเกินไปไม่ได้งั้นก็ตรงนี้ขอแบบเป็นน้ำมาเลยแล้วกันโอเคเป็นน้ำมาเลยประมาณนี้จะได้ออกได้ง่ายๆนะครับรอให้น้ำมานิดนึงโอเคแล้วก็ทำเส้นทางต่องั้นก็ค่อยๆมาแล้วกันนะแต่ไม่เกี่ยวแค่ไปอยู่ดีอ่ะงี้แหละกว้างๆอาจจะออกไปด้านนอกแล้วก็วนนิดนึงแล้วก็กลับมา
เลยเลี้ยวมานี่ไม่ค่อยเลี้ยวนะหาตรงปากอ่าวดีกว่าจริงๆแค่นี้ก็พอนะครับน่าจะพอนะนี่ก็วนกลับมาเลยโอเคเรียบร้อยได้แล้วเส้นทางการหาปลาแซลมอนแล้วก็เดี๋ยวทำที่กั้นเหมือนเดิมจริงเอาจมน้ำไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวก็ยกได้นะครับไม่เป็นไรยังไงดีว่าคือเป็นหินมันก็สวยดีนะเอาเป็นหินดีกว่าขอลื้อแล้วกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวแม่ลบๆลื้อๆตังหมดขอเป็นหินแล้วกันเผื่อเป็นเมืองด้วยสวยๆนะครับแบบให้คนมาเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยเป็นหินแล้วกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวด้านนอกเนี่ยค่อยเป็นเขิดเขิดอยู่ฝั่งนี้ก็ได้เดี๋ยวขอยกนิดนึงนะครับยกหน่อยจ้าเอาให้เท่ากับตรงนี้แล้วกันแค่นี้ก็เท่ากันแล้วนะครับเท่ากันหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวถัดไปก็คือการเกี่ยพื้นดินนะตรงนี้นะครับให้มันเรียบๆเท่าๆกันนี่มาแล้วอ่ะไปหาแซลมอนแล้วจ้าเนี่ยวิ่งแค่นี้ก็ได้เยอะแล้วนะ แต่ก็เอาวนไปตรงนั้นแล้วกันนะครับผมขอลบตรงนี้ไปนิดนึงแล้วกันนะที่ยืนมาตรงนี้นะครับโอเคให้มันกว้างๆหน่อยEvery year, I fight every day to get you the best deals. I'll never drop the ball on prices, and that's because my prices and my customers are not affected by the short fingers mentioned. คราวนี้ก็น่าจะวางได้แล้วที่กว้างแล้วตรงนี้เลยแล้วกันโอเคแล้วก็ทำเส้นทางมันใช้ทางเดียวกันได้ไหมไม่ได้ฮะแต่ตัดได้เคตัดได้ก็วนๆกันในแถวนี้แหละอันนี้เดี๋ยวมาฝั่งนี้นิดนึงวนไปวนกลับเลยเรียบร้อยหาแซลมอนมาเยอะๆอันนี้มันติดปะมันติดนี่หว่าทางนี้ต้องลบมาก่อนต่อตรงๆเรียบร้อยน่าจะขยับได้ไหมขยับไม่ได้นะครับคือถ้าทำทางใหม่ต้องลบอ่ะนะลบอย่างเดียวอันนี้ก็ต่อเข้ามาตรงนี้โค้งๆนิดนึงเข้ามานี่ตรงเลยจ้า
ปึ๊บ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 โอเคนี่แหละหาแซลมอนตอนนี้ก็มีอยู่2โรงแล้วนะครับแซลมอนนะเดี๋ยวค่อยขยายไปแล้วกันเอ๊ะถนนหลักมาดิถนนหลักก็มาตามนี้เลยแล้วกันตามขอบนี้เลยครับโอเคนี้ยกขึ้นนิดนึงแล้วก็ทางตรงไปเลยตัดนี่เลยก็ได้หนึ่งสะพานแล้วนะครับอีกสักสะพานหนึ่งตรงนี้ได้ไหมมานี่แต่ว่าพื้นที่มันก็เล็กแล้วนะตรงเนี้ยเดี๋ยวทำเป็นฟาร์มสาหร่ายนะฝั่งเนี้ยเห็นมีสาหร่ายด้วยนะครับโอเค1อันโหมันวางยากเหมือนกันนะเนี่ยอันนึงนี่อันนึงเหมือนได้ประมาณ3ฟาร์มนะครับสาหร่าย3ฟาร์มเพราะพื้นที่มันวางยากนะถนนก็ต่อกันเลยแล้วกันต่อไปเลยจ้าเดี๋ยวขอลบต้นไม้ก่อนต้นไม้ลบไปก่อนเกะกะถ้าวางหินเถียงนี้ได้ไหมไม่ได้นะวางไม่ได้แหละได้เท่านี้แหละ3ฟาร์มก็คือตรงที่สุดแล้วนะได้3ฟาร์มเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้ก็เว้นไว้ให้เรือมันวิ่งเข้ามาด้วยนะครับถ้าสร้างอีกอันหนึ่งมันจะน่าจะแน่นเกินไปเนี่ยโดนทางเดินเรือนะนี่ก็ขอหุบเข้ามานิดนึงก็ไม่ได้ใช้แล้วตรงนี้ประมาณนี้ทางก็ต่อเรียบร้อยถัดไปก็วางผังเมืองใหญ่ตรงนี้เลยครับเริ่มต้นที่รถไฟขนของไหมเพราะต้องขนของนี้ไปขายด้วยนะครับผมว่าเอาทางรถไฟมาก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่ามันจะเป็นยังไงรถไฟอันนี้ต่อเป็นทางเดียวไปแล้วนะครับถ้าต่อแยกจะแปลกไหมไม่ก็ลงตรงนี้ก็ได้นะรถไฟวิ่งขวาขอดูลายแป๊บนึงนะครับวิ่งขวามานี่ปึ๊บวิ่งขวาแล้วกันไปรถไฟวิ่งขวาตรงนี้อันนี้ก็ตรงเลยโอเคฝั่งนี้ก็เลี้ยวครับมาถึงประมาณตรงนี้แล้วกันติดต้นไม้ต้นไม้ลบไปเลยตรงนี้ครับทางรถไฟได้แล้วต้นไม้ลบไปก่อนแล้วก็เดี๋ยววางสถานีนะครับเริ่มต้นที่คาร์โก้แล้วกันคาร์โก้เดี๋ยวขอลบไม่ทิ้งไปคาร์โก้วางนี่
แล้วก็สถานีขนคนขนคนใช้เป็นอันนี้แล้วกันนะครับดูสวยดีขนคนวางนี่โอเคหรือไม่ก็เดี๋ยวทำเป็นแบบวันเวย์นะวันเวย์ก่อนดีกว่าเผื่อคนมาเยอะวันเวย์สักนิดหนึ่งครับทางต่อเลยผมว่า EP นี้น่าจะยังไม่เสร็จนะครับสำหรับหมู่บ้านชาวประมงนะไหนๆก็สร้างเป็นท่าเรือด้วยแล้วกันไหมตรงเนี้ยอาจจะเปลี่ยนใช้เป็นรถไฟนะครับลองดูดิใช้เป็นเรือผสมรถไฟอ่ะนี่คืออันเนี้ยก็น่าจะโอเคนะทางรถไฟทางรถไฟก็ต้องแก้นิดนึงโอเคได้แล้วตามนี้ครับท่าเรือรถไฟแล้วก็ถนนถนนก็ต้องวางใหม่อ่ะต่อนี้เลยได้ไหมก็เดี๋ยวต่อผังไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับคือผมยังคิดไม่ออกนะว่าจะใส่อะไรไปบ้างนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะแต่ว่าตรงท่าเรือตรงนี้ก็โอเคแล้วนะครับสำหรับชาวประมงนะโอเคแล้วประมาณนี้ต่อทางเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นการอัปเดตก่อนแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวมาต่อกัน EP หน้าแล้วกันทางนี้ก็ยังไม่ต่อนะครับยังไงดีตรงนี้ถ้าแยกออกมาน่าจะดูแปลกๆน่าดูนะตรงเนี้ยลองดิไม่ดีแฮะอย่างนี้ก็โหโคตรแปลกเลยต่อยังไงดีนะทางรถไฟไม่ก็ต้องทำเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะสามเหลี่ยมสลับฝั่งกันอีกถ้าต่องี้แปลกๆนะยังไงก็ไม่รู้อะเดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะครับมาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะว่าไปถึงไหนกันแล้วนะครับเดี๋ยวคงเอาไว้ในไลฟ์สดก็ได้นะไลฟ์สดไม่ก็ไปเล่นหลังไมค์เพิ่มเติมนะครับว่าจะใส่อะไรบ้างดีตรงนี้ยังคิดไม่ค่อยออกคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับ EP นี้ก็เรียกว่าเป็นการอัปเดตแล้วกันนะครับมาให้รับชมกันนะว่าไปถึงไหนกันแล้วนะครับก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย